สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำแอร์รถนิสสันอัมเมร่านะครับตัว9นะครับเครื่อง 1.2 นะครับอันนี้เป็นตัว Eco Car เครื่อง3สูบนะครับเจ้าของรถได้แจ้งมาว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากช่องแอร์นะครับแล้วก็เวลาเปิดพัดลมเบอร์ซี่นะครับจะมีแรงสั่นสะเทือนออกมาตามคอนโซลนะครับยังมากนี้ผมก็ได้ทำการในนี้ครับรื้อแผงคอนโซลนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำการรื้อตู้แอร์ออกมาล้างแล้วก็หาสาเหตุนะครับว่ามีตัวอะไรเข้าไปตายอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนหลังจากที่รื้อแผงคอนโซลแล้วก็หาจุดที่มันมีกลิ่นนะครับอาจจะต้องทำการถอดตู้แอร์ออกมาล้างด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ที่รื้อไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้พบเลยนะครับว่าจุดที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนครับโอเคครับนี่นะครับหลังจากเราปลุกปั๊มกับคอนโซลมาสักพักใหญ่ๆนะครับเราก็สามารถทอดตัวคอนโซลตัวนิสสันอัมเมร่าได้แล้วนะครับนิสสันอัมเมร่าตัวโฉมแรกนะครับตัว 1.2 นะครับการที่จะเอาตู้แอร์ออกมาได้เนี่ยครับก็ต้องทอดเยอะขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องขยับคานออกมาขานเล็กเนี่ยนะครับต้องขยับออกมาแล้วก็ถึงจะถอดตู้แอร์กับตัวพัดลมโบโวออกมาได้นะครับหลังจากทอดมาได้สักระยะหนึ่งละกว่าจะออกมาได้นี่ก็เล่นเอาหมดแรงกันไปเลยนะครับก็ยังไม่เห็นจุดที่จะมีซากสิ่งมีชีวิตเสียชีวิตอยู่เลยนะครับดูจากตอนนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าน่าจะไปอยู่ในตัวตู้แอร์จากดูจากช่องลมที่ที่ดูดลมเข้าไปนะครับแต่ว่าภายนอกที่หรือชิ้นส่วนออกมาก็จะมีพวกเศษใบไม้เศษกระดาษเศษอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็จะมีพวกขี้หนูอยู่ล่นมาเป็นระยะกินก็รุนแรงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับหรือไปก็เวียนหัวไปครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการถอดตู้แอร์ออกมาหลังจากเราหากินมาสักพักแล้วนะครับเราก็มาเจอแล้วนะครับกินมันอยู่ในนี้ครับในตัวพัดลมครับโอ้เห็นไหมครับเนี่ยมีเปลือกหอยทากกับซากหนูตายอยู่นะครับสาเหตุทำให้กินออกมาเวลาเราเปิดแอร์นะครับเนี่ยข้างในก็จะสกปรกมากเลยครับพอเปิดเบอร์ซี่นี่ก็พัดลมสั้นเป็นเจ้าเข้าเลยด้วยเราต้องมาทำการทอดตัวพัดลมออกมานะครับแล้วก็ล้างตู้ให้หมดนะครับโอ้แล้วก็นี่ครับช่องฟิลเตอร์ครับเต็มไปด้วยขี้หนูนะครับถ่ายดูก็จะลำบากหน่อยพยายามซูมไม่เห็นนะเนี่ยครับข้างในนะครับดูส่องเห็นไหมนั่นแหละครับเต็มไปด้วยขี้หนูนั้นเลยนะครับนี่ก็คือฝั่งตู้แอร์นะครับ
็ไม่ค่อยสูงนะครับถ่ายมือเดียวก็ไม่ถนัดด้วยโอเคครับเราเจอสาเหตุแล้วเราก็ต้องมาถอดตู้ออกมาเดี๋ยวถอดออกมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆกันอีกทีนะครับครับผมเราก็ได้ทำการถอดตู้แอร์ออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับการถอดตู้แอร์ออกมาจากตัวนิสสันอาเมล่าตัว 1.2 นะครับเดี๋ยวต้องทำการถอดคานเหล็กตัวนี้ออกมาด้วยนะครับถึงจะยกตู้แอร์ออกมาได้ทั้งหมดนะครับต้องรื้อเยอะถึงขนาดนี้เลยนะครับถ้าไม่งั้นถอดตู้แอร์ออกมาล้างไม่ได้นะครับต้องถอดพวงมาลัยไขแหล็กพวงมาลัยออกมาถึงจะขยับคานเหล็กออกมาได้นะครับแล้วก็การที่จะเอาคานเหล็กออกมาได้เนี่ยคือมันต้องมาถอดแผงจิ้งหรีดข้างหน้าเนี่ยครับเนี่ยครับแผงจิ้งหรีดแล้วก็มาทำการถอดที่ปัดน้ำฝนมันก็จะมีน็อตยึดระหว่างตัวคานอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยครับเราต้องถอดที่ปัดน้ำฝนออกมาตัวมอเตอร์ปัดน้ำฝนยังจะมีรูยึดน็อตอยู่ตรงเนี้ยครับฟางทอดน็อตออกมาถึงจะเรียบคานได้นะครับก็พอออกมาเสร็จตัวตู้แอร์ก็ทำการรื้อออกมาเป็นทุกชิ้นส่วนเลยนะครับเราก็จะมาดูตัวสาเหตุที่ทำให้มีกลิ่นกันนะครับนี่ครับมีซากหนูเข้าไปตายเอาไปซากหนูแห้งตายอยู่ในตัวพัดลมเลยนะครับแล้วก็สภาพข้างในก็เต็มไปด้วยคราบที่ฝุ่นคราบซากหนูนะครับโดนปั้นเละอยู่ในตู้แอร์เนี่ยนะครับเนี่ยครับกินเนี่ยครับกินก็จะรบกวนอยู่ในตู้แอร์เนี่ยถ้าไม่ทำการแยกชิ้นส่วนออกมายังไงก็ไม่มีทางล้างกินออกไปหมดได้แน่นอนครับเนี่ยสภาพข้างในนี่ก็ฝาครอบตัวแผงคอยเย็นนะครับต้องรื้อทุกชิ้นส่วนออกมาทำการล้างให้หมดใช้น้ำยาล้างน้ำยาดับกลิ่นล้างให้หมดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับสาเหตุที่หนูมันเข้าไปได้ก็มันน่าจะเข้ามาจากทางช่องลมอะครับเนี่ยครับช่องลมที่มันเอาไว้เปิดลมเข้าภายในห้องโดยสารครับหนูมันเข้ามาทางนี้ครับดูจากร่องรอยการแพะแล้วหนูมันแพะตรงนี้แล้วก็มาทำรังอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มุดเข้าไปทางช่องลมตรงนี้แล้วก็มุดเข้าไปมุดเข้าไปแทะตัวฝาปิดช่องลมปิดเปิดนะครับเนี่ยแทะจนเป็นรูเลยครับต่อให้ปิดยังไงหนูมันก็แทะเข้ามาได้นะครับวิธีแก้คือต้องหาที่จอดรถแล้วก็ใช้พวกลูกเหม็นพวกน้ำยาไล่หนูอะไรเงี้ยครับมาวางไว้ตามโรงจอดรถหรือที่จอดรถนะครับที่มันมีหนูคุกคุมอ่ะ
เพื่อที่จะไม่ให้หนูมันเข้ามาทำรังอยู่ข้างในได้โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะมาทำการล้างทุกชิ้นส่วนล้างเสร็จก็ต้องเอาไปประกอบเข้าในตัวรถอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ชมกันนะครับว่าจะสะอาดได้ขนาดไหนกันครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เปิดพัดลมอย่างแรงแล้วพัดลมสั้นนะครับสั้นนั้นจากในคอนโซลเลยเปิดเบอร์4แล้วสั้นมากก็คือซากหนูเนี่ยมันเข้าไปตายใช่ไหมมันก็จะไปพ่วงตัวใบพัดลมทำให้ใบพัดลมเนี่ยมันเวียงเวลาเปิดแรงๆพอมันเวียงแล้วมันก็จะสั้นเดี๋ยวจะมาทำการล้างดูดิว่าใส่กลับเข้าไปแล้วมันยังจะเวียงอยู่อีกไหมเพราะว่ามันเวียงมานานแล้วครับที่ลูกค้าแจ้งมาไม่รู้ว่าถ้าเกิดล้างออกไปแล้วเนี่ยแก้ไปแล้วเนี่ยตัวบูทพัดลมตัวแกนพัดลมเนี่ยคือมันจะคลอนหรือเปล่าถ้าบูทมันซึกหรือแกนมันคลอนใส่กลับเข้าไปแล้วมันยังเวียงอยู่อย่างนี้ต้องมาทำการเปลี่ยนตัวโบว์ใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำการล้างแล้วก็จะลองมาประกอบแล้วลองนำไฟเข้าไปจ่ายดูว่ามันยังจะเวียงอยู่หรือเปล่าครับโอเคครับครับนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์นะครับหรือออกมาเราก็จะมีเศษใบไม้เศษฝุ่นเศษกิ่งไม้อะไรพวกนี้ครับที่หนูมันคาบเข้าไปทำรังอยู่ครับว่าก็น่าตันอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำการล้างด้วยน้ำยาล้างฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะจะเป็นฝั่งทางด้านลมดูดเข้าไปก็จะมาทำการล้างก็เดี๋ยวมาประกอบเข้าตู้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาดลองปล่อยน้ำทิ้งนะครับมันก็จะประกอบอยู่ช่วงนี้ครับอยู่ด้านนี้ก็จะมีเศษที่ดินเศษใบไม้เศษขี้หนูอยู่ข้างในเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยครับเราก็จะมาทำการล้างโอเคครับครับในตัวเมล่ารุ่นนี้ก็จะมีตัวฮีเตอร์ด้วยนะครับตัวฮีเตอร์นี้ก็หลักการทำงานก็คือจะเอาน้ำร้อนของหม้อน้ำนะครับไหลผ่านตัวท่อนี้ไหลผ่านกันไปแล้วก็วนออกมาท่อนี้เวลาเราเปิดโหมดความร้อนที่ตัวปรับน้ำยาแอร์นะครับตัวเทอร์โมครับสวิตช์มันก็จะมีสังเกตมันจะมีขีดสีฟ้ากับขีดสีแดงครับถ้าเราปรับไปทางขีดสีแดงตัวทางพัดลมก็จะเป่าเป็นลมร้อนออกมาถ้าปรับไปทางสีฟ้าขีดสีฟ้าก็จะปรับเป็นลมเย็นออกมาผ่านตัวแผงคอยเย็นหรือEvaporatorนะครับถ้าปรับไปทางขีดสีแดงก็จะลมก็จะผ่านมาทางมันคล้ายๆหม้อน้ำนะครับน้ำก็จะไหลผ่านไปวนไปอยู่ในแผงหลังพึ่งเนี่ยครับแล้วก็จะใช้ลมเป้าความร้อนออกมาเนี่ยครับในตัวนี้ก็จะมีตัวฮีเตอร์ด้วยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับสังเกตได้ว่าตัวฮีเตอร์นี่ก็สภาพก็ยังใสๆกว่าสภาพยังกริบๆกว่าแต่ถ้า
็นแผงคอเอ็นก็สภาพก็จะเลอะๆครับผมครับเดี๋ยวจะมาทำการล้างแผงคอเอ็นกันนะครับด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแต่ว่าเราปรับแรงดันน้ำให้เบาๆไม่ได้แรงมากนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันไปทำให้คีบฟินล้มนะครับรอบแรกก็ยังไม่ได้ลงน้ำยาล้างตู้นะครับจะทำการล้างพวกเศษขี้ดินเศษใบไม้เศษขี้หนูออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงน้ำยาล้างตู้อีกทีนะครับอันนี้ก็ทำการฉีดจนกว่าเศษขยะเศษขี้ดินจะออกไปหมดแล้วก่อนนะครับได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่หมดนะครับต้องมาลงน้ำยาอีกทีหนึ่งเข้าไปทำรังแล้วก็ไปตายในตู้แอร์นะครับมีวิธีเดียวที่จะให้กินหายขาดก็คือต้องถอดตู้แอร์ออกมาล้างอย่างเดียวนะครับก็ใช้น้ำยาล้างหรือว่าก็ใช้ล้างโดยการส่องกล้องนะครับไม่น่าจะหมดนะครับมันต้องทำการล้างทุกชิ้นส่วนของตู้แอร์เลยนะครับว่าหนูมันก็เข้าไปตายอยู่ตรงตัวใบพัดลมนะครับตัวโบว์แล้วมันก็ไปปั้นละเอียดอยู่ในนั้นเลยนะครับเศษซากมันจะกระจายไปตามทั่วตู้แอร์หมดเลยนะครับเปิดแอร์ทีนี้ก็กินนี่แบบสุดจะบรรยายเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาทำการลงน้ำยาที่ตู้แอร์